ต่อไปนี้นะคะคือกรวยสำหรับใช้เช็คลิสต์ตัวเองเพื่อทำให้สอบในห้องสอบได้ผ่านแล้วก็สอบติดนะคะทุกสนามสอบสำหรับคนที่มีเวลาน้อยอย่างน้อยใน1เดือนค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันนะคะวันนี้นะคะครูแอมมี่แนะนำตัวสั้นๆนะคะชื่อปัทมานันท์แสงพลอยเจริญนะคะเป็นอดีตติวเตอร์ของเปปทีนนะคะแล้วก็เป็นอดีตคณะทำงานคลังข้อสอบนะคะของสำนักทดสอบแห่งชาติและรวมถึงเป็นอดีตติวสอบข้าราชการครูนะคะได้อันดับที่1ของจังหวัดเนี่ย2ปีซ้อนกรวยการสอบเนี่ยมี6ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนที่1เลยนะคะคือ 1. write นะคะ 2. 3. ดูแล้วก็ 3. manage time นะคะ 4. beware 5. นะคะ cut ตัดออกทันทีแล้วก็6นะคะ15นาทีสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบรัวๆนะใครที่กำลังจะสอบกพแล้วหรืออยากจะกำลังจะสอบอะไรก็แล้วแต่แล้วแบบเหลือเวลาน้อยกว่า1เดือนหรือแค่1เดือนคุณเตรียมตัวได้นะเพราะแอมมี่ก็ผ่านมาแล้วเหมือนกันไปดูข้อแรกนะคะไปดูข้อแรกเรื่องแรกคือไรท์นะคะเรื่องแรกคือไรท์สิ่งแรกนะที่อยากจะบอกก่อนนะคะว่าการไรท์เนี่ยคือการที่เราค่ะเขียนชื่อนะนี่เขียนชื่อนะคะเขียนชื่อแล้วอะไรอีกเขียนชื่อบวกตัวอย่างนิดนึงนะคะเขาเรียกว่าเขียนชื่อบวกผลกระดาษคำตอบนะคะเขียนชื่อบวกผลกระดาษคำตอบตั้งแต่แรกเลยคือต้องบอกแบบนี้หลายคนเนาะเวลาจะไปสอบใช่ป่ะพอเข้าห้องสอบสิ่งที่หลายคนติดมากเว่อร์เลยคือคุณมักจะรอให้กรรมการประกาศแล้วคุณก็จะมีกระดาษคำถามชุดหนึ่งกระดาษคำตอบชุดหนึ่งแล้วคุณก็มักจะเอากระดาษคำตอบนั้นอ่ะก็ปล่อยมันไว้เฉยๆซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเกิดมันยังไม่ถึงช่วงเวลาสอบอ่ะจริงๆกรรมการเขาอนุญาตนะให้คุณอ่ะเขียนชื่อนามสกุลใช่ไหมด้วยปากกาแล้วก็ฝนรหัสประจำตัวของผู้เข้าสอบอ่ะคุณรู้ไหมหลายคนนะเขาไม่รู้ไงเขาก็แบบไปปล่อยให้เวลาสอบซึ่งไอ้ตรงเขียนชื่อนามสกุลที่สวยงามฝนรหัสประจำตัวดูนั่นนั่นนี่อะไรเงี้ยมันกินเวลาถึง7นาทีบางคนนะช้าๆเนี่ย7นาทีเลยแล้วคุณคิดดูถ้าเวลาสอบแบบมีเวลาแค่ประมาณ1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งเงี้ย7นาทีอ่ะมันหายไปแล้วนะคุณอ่ะสมมติจาก90นาทีหายไปแล้ว7ถูกปะเวลาเนี่ยมันหายไปเกือบแบบโอ้โหเกือบ 10% น่ะซึ่งมันน่าเสียดายมากถ้าเป็นไปได้นะคะคือเขียนชื่อผลกระดาษคำตอบตั้งแต่แรกเคลียร์ไหมเคลียร์นะพิมพ์เคลียร์มานะต่อไปค่ะเรื่องที่2ที่อยากจะให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะคือ3ดูใครที่จะติวกับแอมมี่นะคะต้องบอกก่อนเลยว่า3ดูเนี่ยคือทำอะไร3ดูนะคะคือหมายความว่าทำข้อสอบครบ3รอบค่ะพี่น้องเฮ้ยทำไมต้อง3รอบคะครูคืออย่างนี้จะให้คลิกแบบนี้นะคะการทำข้อสอบเนี่ยถ้ามันจะเป็นแบบเป็น3รอบแบบนี้นะคะรอบที่1รอบ1เขาเรียกว่าข้อสอบง่ายมากคือต้องบอกก่อนว่าเวลาเราสอบเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือหลายๆคนชอบไปจมจ่องกับข้อที่ไม่ได้เช่นคุณติดอนุกรมคุณอยู่กับข้อนั้นน่ะ15นาทีแล้วพอคุณไปอยู่ท้ายๆเอ้าเรื่องจรรยาบรรณราชการอะไรคุณทำได้ไงแต่คุณน่ะเหลือเวลาน้อยเกินไปทำให้คุณไปโลกลนๆแล้วก็ตื่นเต้นทั้งที่จริงๆอ่ะตอนท้ายๆอ่ะมันเป็นช็อตที่คุณน่ะจะโกยคะแนนได้เพราะข้อสอบมันง่ายแต่คุณน่ะไปติดตีตันตั้งแต่ข้อสอบแรกๆทำให้เวลาตอนท้ายมันเหลือไม่พอต่อให้ข้อสอบง่ายแค่ไหนคุณก็มั่วนี่แหละคือความน่ากลัวเพราะฉะนั้นให้ทำแบบนี้ค่ะรอบหนึ่งให้ทำข้อสอบที่ง่ายมากๆไปก่อนง่ายมากทำก่อนนะคะง่ายมากทำก่อนรอบสองคือให้เอาข้อสอบที่เอ้ยเขาเรียกว่ายากปานกลางเขาเรียกว่าปานกลางแล้วกัน
เช่นสมมติว่ารอบแรกทำข้อสอบไปแล้วเฮ้ยมันง่ายเว้ยมันโอเคก็ทำผ่านไปก่อนนะคะแล้วรอบสองค่อยแบบไปจัดการไอ้ที่แบบปานกลางอ่ะกลับมาทำรอบสองแล้วรอบสามคือยากสุดๆยากสุดๆทีนี้คีย์ของมันก็คือว่าถ้าคุณจัดการเก็บข้อสอบรอบหนึ่งไปแล้วคุณเก็บข้อสอบรอบสองไปแล้วปานกลางข้อสอบรอบสามยากสุดๆสมมติมันเหลือเวลาอยู่ประมาณสัก15 นาทีสุดท้ายก่อนจะหมดใช่ไหมแล้วคุณเหลือข้อยากสุดๆเวลาคุณทำคุณจะไม่เครียดคุณจะปล่อยวางเพราะคุณเก็บคะแนนตั้งแต่รอบหนึ่งที่ง่ายมากทำก่อนรอบสองปานกลางเคลียร์ไหมเพราะฉะนั้นนะคะใครนะคะที่จะติวกับมีหรือใครที่แบบกำลังจะติวสอบก็แล้วแต่เนี่ยนะต้องบอกกันเลยว่ารอบหนึ่งรอบสองพยายามเปิดข้อสอบอะอย่างน้อยประมาณ 2-3 รอบเปิดทำแล้วคีย์อีกข้อนึงนะต้องบอกเลยทำนี่ต้องทำเป็นรูปนี้นะต้องบอกเลยว่าทำเพราะหลายคนก็ติดเหมือนกันนะคะทำในตัวข้อสอบทำในตัวข้อสอบไปเลยเพราะบอกเลยว่ามนุษย์เราอะทักษะการคิดมันจะลดลงน้อยมากถ้าคุณอะไปนั่งทำอยู่ในแบบคือทำไปแล้วฝนไปทำไปฝนไปมันเสียสมาธิแต่ถ้าเกิดว่าเราไปนั่งทำแล้วโฟกัสในตัวข้อสอบจริงๆอ่ะคุณจะรู้เลยว่าสติสมาธิคุณจะสูงมากการโฟกัสคุณจะสูงมากแล้วนั่นแหละทำให้คุณสอบผ่านโอเคเก็ตนะไปต่อนะไปต่อรัวๆต่อไปค่ะข้อเป็นแฟนแนลตัวที่3แล้วนะคะคือ manage time manage time แปลว่าอะไรแปลว่าจัดการเวลาจัดสรรเวลาให้ดีค่ะคือเราต้องรู้ก่อนนะว่าข้อสอบกพ.เนี่ยหรือการติวสอบเนี่ยมันมีเวลาจำกัดถูกปะคุณไม่สามารถเอาข้อสอบเนี่ยไปนั่งทำ3วัน3คืนได้เก็ทมั้ยเพราะฉะนั้นพอมันมีเวลาจำกัดสมมตินะสมมติว่ามันมีทั้งหมด90 นาที90นาทีแล้วเวลาที่เราอยู่กับข้อสอบนะบางรุ่นบางปีเนาะบางทีก็แบบ80ข้อ90ข้อหรือ100ข้ออะไรก็แล้วแต่นะคะโดยค่าเฉลี่ยแล้วนะคะโดยค่าเฉลี่ยแล้วแอมมี่จะมองว่า1ข้อนะเท่ากับ1นาทีนะตีไว้อย่างนี้นะ1ข้อเท่ากับ1นาทีเพราะฉะนั้นคีย์คืออย่างนี้ถ้าหากว่าข้อไหนยากจำได้ไหม3ดูคือทำ3รอบใช่ป่ะถ้าคุณคิดว่าข้อไหนมันยากนะคะแนะนำว่า next ผ่านเลยอย่าไปเสียเวลาวนเวิร์กกับมันเกิน1นาทีเพราะอะไรถ้าคุณยุ่งกับมันเกิน1นาทีไอ้ข้อง่ายๆที่คุณมีเวลา1นาทีมันจะไปเบียดบางข้อง่ายเก็ทป่ะมันจะไปเบียดบางเพราะฉะนั้นแนะนำว่าจัดสรรเวลาให้ดี1นาทีและคีย์อันนึงนะคะคือนำนาฬิกาเข้าเป็นนาฬิกาแบบนี้อาจจะถอดสายก็ได้แล้วก็เหลือแต่ตัวเก็ทป่ะแล้วใส่ไว้ในถุงที่มันเป็นถุงหิ้วใสๆอ่ะแล้วก็เอาเข้าห้องสอบแล้วเวลาวางไว้ตรงไหนวางไว้ตรงระหว่างตรงเท้านะคะวางไว้ตรงเท้าคือคุณมองคุณชำเลืองคุณดูได้นะมันจะทำให้คุณเห็นภาพแล้วว่าเวลามันเข้าแล้วอะไรเงี้ยเก็ทป่ะต่อไปนะคะเรื่องต่อมาคือเรื่องของ beware beware คืออะไรคือระวังนะระวังคำตังต่อไปนี้นะคำดังต่อไปนี้คือคำที่คุณต้องระวังคำว่าไม่คำว่าต่างคำว่าที่สุดคำว่าไม่ต่างที่สุดเป็นคำที่คนตกหมาตายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอคำพวกนี้ให้วงกลมรอบคำว่าไม่เพื่อเตือนสติว่าคุณจะไม่พลาดหลายคนนะหลายคนเจอคำว่าไม่อ่านเป็นเวรกรรมเลยค่ะนรกมีจริงนะคะอยู่ตรงนั้นเนี่ยอ่านเป็นใช่กลายเป็นไงข้อสอบแทนที่คุณจะได้คะแนนมันผิดถูกปะบางคนอ่านคำว่าต่างกลายเป็นไม่แตกต่างอ่านกลายเป็นแบบเหมือนกันไปหมดตัดจบเลยนะคะหรือบางคนบอกเฮ้ยเขาให้หาอะไรที่มันต่างกันที่สุดอะไรโดดเด่นที่สุดอะไรแปลกที่สุดแล้วคุณไปหาอะไรที่แบบเพลนคือฮัลโหลนี่นะมีสติเวลาสอบนะคุณต้องเข้าใจว่าไม่ต่างที่สุดคำพวกนี้ถ้ามันซ่อนอยู่ในประโยคคำถามหรือซ่อนอยู่ในข้อสอบนะคุณต้องวงคุณระวังนะเพราะมันตกมาตายกันมาง่ายๆแล้วคือความรู้ไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่มีสตินะเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมต่อไปนะคะคัดตัดจบด้วยกากบาททันทีหมายความว่าเวลาอ่าน
choice นะคะเวลาอ่าน choice คือมีข้อกอขอคองอสมมติกองี้ขอคองอสมมติอ่ะข้ององูผิดแล้วก็ตัดหลังข้อทันทีคือทดในตัวคำถามอ่ะหรือกอไก่ผิดอ่ะทีนี้มันก็จะเหลือขอไข่กับคอควายถูกป่ะแล้วอะไรที่เราคิดว่าเอ้ยมันได้มันแน่ๆเราค่อยแบบโอเคขอไข่ผิดถูกไหมเราก็จะได้หลักการคือเออคอควายมันได้ไงเก็ตป่ะพอคอควายมันได้คุณจะสบายใจคุณจะรู้สึกว่าเออมันชัวร์แล้วคุณค่อยไปจัดการเขาเรียกว่าฟันแนลตัวสุดท้ายเอออันนี้มันมากฟันแนลตัวสุดท้ายนี้คืออยากจะให้สีนี้เลยคือ15 นาทีสุดท้ายนะนี่บอกเลยนะค่อยฝนกระดาษคำตอบบอกเลยเตือนเลยตั้งแต่แรกลูกศิษย์ของแอมมี่ทุกรุ่นทุกคนโดนคณะกรรมการคุมสอบด่าตลอดเฮ้ยอะไรวะมึงผ่านไปชั่วโมงนึงกระดาษคำตอบยังขาวคือคุณไม่ต้องสนใจเขาจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดคุณทำไปฝนไปสติสมาธิคุณจะเสียเก็ตป่ะแต่ถ้าเกิด15นาทีคุณมีนาฬิกาอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วคุณทำข้อสอบ3รอบเสร็จแล้วคุณค่อยกลับเอามาฝนปุ๊บๆๆๆ15นาทีคุณเชื่อไหมสติสมาธิคุณจะแบบเข้มข้นมากๆคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยตอนเนี้ยฉันต้องฝนข้อไหนแล้วคุณก็เทียบรายข้อเลยปึ๊บๆๆๆโอกาสทำผิดอ่ะน้อยแล้วก็โอกาสที่แบบคุณจะได้คะแนนแบบเต็มๆมันจะเยอะแล้วสติจะมีแล้วยิ่งถ้าเกิดคุณไปแบบตัดหลังช้อยทันทีตั้งแต่แบบฟันแนลไอ้ตรงสีฟ้าตรงเนี้ยคุณก็จะแบบไม่เลิกๆลักๆลกๆลกๆลนๆน่ะเก็ตป่ะนี่นี่เป็นแค่แบบเทคนิคส่วนเสี้ยวนึงนะที่แอมมี่จะติวในคลาสกอคอนี้นะมันมีอีกหลายๆเทคนิคการอ่านหนังสือการจำหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคืออยากจะบอกไว้เลยว่าการสอบ1เดือนหรือการเตรียมตัวที่แบบว่าคุณจะสามารถสอบข้าราชการมันทำได้แล้วเก็ตได้เข้าใจได้มีอยู่จริงนะคะเพราะแอมมี่ก็สอบข้าราชการครูใช้เวลาแค่เดือนเดียวเท่านั้นเองแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะอยากจะฝากไว้ว่าถ้าใครนะสนใจคลาสนะติวสอบกอพอได้ใน1เดือนเป็นแบบบูตแคมป์นะเข้าแคมป์กับเราพิมพ์คอมเมนต์มาเลยนะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรพิมพ์คอมเมนต์คำว่าติวแคมป์นะติวแคมป์ติวแคมป์ข้างล่างนี้นะเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ